เสียงเป็นไงคะโอ้สวยมากเลยหน่อขาวเลยน่าดีเลยบ่ะก็ใหญ่อยู่นะนี่ค่ะมันนี่เห็ดยักษ์ได้ไหมดีสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปหาหน่อไม้อีกแล้วจ้ะไปที่เก่าเป็นระยะ 2-3 มื้อแล้วไปโคกอลิจ้ะจ้ะอยู่แถวนี้ถ้าว่าโคกอลิเนี่ยเขาสิฮู้เลยใครอยากไปก็ไปได้จ้ะถามเขาว่าอลิไปว่าโตอลิโคกอลิอลิคิดไปว่าโตอลิคิดไปว่าตะลิงเอออลินี่เป็นภาษาโซ่จ้ะภาษาไทยคิดว่าตะลิงเนาะเออปีเนาะมันจะเป็นลำห้วยแบบนี้เนาะเออประมาณนี้จ้ะไปรอรุ่นว่าวันนี้เราจะหมานกันไหมโอ้ยมาปุ่มแดดพี่น้องเอ้ยมันนวลจ้ะมัดกันนี่แดดเปียงเปียงเบิ่งตะวินเงื่อเงื่อออกกะครับทานพิษออกไปเบิ่งตะเงินค่ะขุดละบะเสร็จแล้วฮะตอนนี้ก็มาถึงป่าหน่อไม้แล้วนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เยอะไหมถ้าได้หลายก็สิพาน้องโบลงตลาดจ้ะจะนั่งลงบนอ่ะไปฮะไปบ่คือมึงคุณแม่คนได้แล้วไปกับมาพี่เต๋ามาพ่อมุดแม่แองบ่บ่ถ้าสับมันสิได้ลึกสาเหตุที่มักสับมาบนเนาะนี่จ้ะนอแรกเล็กๆน่ารักไปต่อเห็นละอันนี้คือลูกต้องตามแม่เอานะแบบนี้นะตัดเอาก็ได้จะบ่เสียดายเพราะมันเป็นตามันจะเป็นหน่อนี่เฮาต้องขุดเพราะว่าบ่รู้ว่ามันลงลึกปานใดน้ําบ่เนาะไปค่ะหน่อซุนี่นะพอดีเอาไปกินน้ําพริกเดี๋ยวแม่มดก่อนนะเดี๋ยวสิทําหน่อเป็นหยังบ่โอ้เดี๋ยวก็เซาลูกสาวสิแต่ต่อจ้ะส่งแม่เบาๆเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วส่งแม่เห็ดทานยังมีอยู่บ่ได้ถ่ายตอนเก็บเพราะว่าน้องโบถึกแตนต่อจ้ะมาบ่ทันนะบ่เนาะเดี๋ยวบ่บ่ทันเพิ่นเห็นหยังนี่มัดเจอหันมันนี่เห็ดยักษ์เนาะสามดอกฮะจ้าโอ้ใหญ่แท้เป็ดเห็ดยักษ์เตรียมตะกร้าเห็ดยักษ์จ้ะเห็ดดินบะมันดอกสวยๆไปค่ะอันนี้เป็นตาน้อยเพิ่นจ้ะว้าวลูกสาวถึกลูกสาวถึกแปดตอดแปดตอดเป็นเพื่อนแข่งจ้ะมันมีน้ำตาลสามแม่จังๆน้าน้องนะหน่อโบ
จ้าทุกคนถึงตรงซอยใหม่ครับแบบนี้ค่ะต้องขุดบางก่อนว่ามันอยู่ลึกปานใดประมาณนี้ล่ะจะเอามือจับนะจ๊ะนี่จ้ะบ่อแน่โอ้ยเสียหายอีกแล้วบ่แม่นว่าเสียมันบ่เข้าด้วยจ้ะจะมาซับเพิ่นจะได้เฮ็ดติเพิ่นเสียมันเข้าอยู่หรอวะมีดจ้ะถ้าบ่แม่นมีดแบบเป็นผ้าก็บ่ได้เพิ่นถ้าทิปได้ฮะไปหาให้เบิ่งเนาะมันอยู่ในน้องบ่ลงมาบ่ได้อ๋อนี่บะนี่คุณแม่ฮะอ๋อนี่เหรอจ้ะเห็นบะตามันบุ๋ยก็ใหญ่อยู่นะมันอาจจะเสียมบ่เข้าจ้ะหันนี่คือง่ายใช่ไหมโอ้ได้เยอะแยะเลยปลาซิบไปซับกินบ่ลำบากนะจะชอบค่ะตอนนี้ถึงน้ำก็แค่เดียวรู้สึกไปมาแล้วเสียงไปเยอะลุดบอกแล้วเอาปะแล้วใช่เห็ดเอองามเหรอฮะเทียนเหรอดูแถวนี้กับเพื่อนนะนี่สองล้อแค่ขาอยู่ในตรงมองว่ามันล่องคือตุ้มที่ไหนล่ะจะมาให้กระดิ่งยายล่องแบบมองจอดรถเอ้าไปเช็คลึกพลัมเมื่อนี้เนาะทองมือบ้านกับมือมันไม่ค่อยกินหมูนะคะอย่างนี้เนาะไปต่อหน่องามขนาดงามอ่ะเห็นอ่ะหน่อขาวเลยน่ายินเลยบ่ะเห็ดเอาไหมด้วยอ๋อสิน่าดินโอ้สนี่เขาเป็นคนสับเป็นบ่ล่ะขาตัวเลยดีพุทธกระปอดน้อยนะไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นมันผูกขึ้นมานี่อีกคิดนี่ทำไมไม่ได้ใส่แว่นทอมได้บ่เนี่ยเก่งหลายผู้ว่าว่าจะไปดักแว่นบ่ได้ไปใช่บ่แม่นขึ้นบอกเลยนะน้าไม่ขึ้นไหมขึ้นบอกก่อนลูกมาประกันช่วยไหมคะห่อนแดดรู้สึกว่าคือแบบว่าแค่ขี้ออกนี่แหละแบบแหวนมาซ่อมมันปกติมีแหวนกระหาบุกถอดอยู่ละนี่บริษัทแหวนจบเลย
เรามารู้ว่าอันนี้มันแม่นนอนนางดินป่ะอันนี้แม่นนอนนางดินหรือว่าเป็นตามันแล้วก็นี่อีกหนึ่งอันเนาะมาดูนะนางดินมาดูโอ้โอ้หน่อยสิล่ะโอ้ยบ่แม่นหลอกดาวคุณหลอกดาวแต่ว่าทางนี้เห็นบ่คะฮะนี่จ้ะทุกคนโอเคถ้าจะกลับเฉลียวรูปคือกันได้มาน้องนะนี่ค่ะสวยไปต่อค่ะไปตาโตดไปเบื้องหน้าเคพีพีก่อนคนอีกนอนหนึ่งจ้ะยังไงก็เสร็จละโอ้นี่เดี๋ยวโบโอ้ยทางดินโบยังมีโปรไฟล์อะไรมันโบขาจั่วโอ้โหนี่แต่จะมักมาหาทำไมมันได้รุ่นข้างใต้เอายังหนึ่งสองมันก็ชับได้จะตรงบ่อแข็งเลยจ้ะไอ้โบโบอยู่นี่เด้อส่องเลยเสียงเป็นยังคะโอ้สวยมากเลยนอกจากบังนอนเนี่ยจะใครชื่นชมสวยมากเลยนี่คือตามันเลยจ้ะเห็นบ่นี่ตรงนี้มันก็สีแข็งเขาก็ต้องเลือดไงว่าได้มัดดอกถึงไปเขาก็ไปซ่อมอีกตัดออกอีกนะบนเนาะสูบแบบไม่ต้องแบกหนักเมื่อดีกว่ามองจ้ะนี่ก็จะเป็นแหนงเนาะเสร็จเอาเลยสองนี่น้องโบนางดินโอ้ขาจั่วโบง่ายกว่าอะไรเนาะใส่เม็ดเลยเนาะว่าปะสี่จ้ะน้องโบตัวนี้ยังใหญ่ลูกออกมานี่ก่อนนี่พาบนตรงนี้บนอะไรเนี่ยลูกหนึ่งสองสามเห็นว่ามันพอได้ดีจ้ะมันต้องประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็นี่จ้าไปพักผ่อนมันบอกเขียนออกมาจะคิดจะไปที่ไปหาเห็ดละหาเห็ดได้ลืมเลยนะนอนบินเนาะประมาณนี้มีจะนอนหน่อยจะทิพย์กันเลยสำคัญนะน้องใหม่เรียนนี่ที่มาคุณแม่ต้องไปคนละย่างเอาบ่อันนี้ไปกินน้องใหม่อันนี้เซฟเนาะน้องใหม่เมื่อวานบ่เซฟมาผมนี่ค่ะเหมาะกับการทำหน่อไม้ต้มขายเลยสี่เนาะทําได้อยากแป๊บเดียว1ชั่วโมงขอโทษเด้อนี่นะคะทําได้สิลาได้บัดนี้สิไปหาเฮ็ดเองหาอีกเอาลาโคกนี่เนาะเดี๋ยวมันยาวการดูเออ EP นี่ต้องดูประมาณ15ถึง18นาทียาวกว่านั้นเดี๋ยวติดตามภาค2ต่อไปนี่จ้ะประมาณนี้โอ้อันนี้ก็สิเก็บไว้ในรถนี่นักบ่แม่นยังเสียบ่เป็นใหญ่เลยนี่
ยักษ์หาหน่อไม้แถมเห็ดเห็ดก็ได้จ้าเห็ดละเอาได้นี่ไหนถ้าหาสิได้กว่านี้เนาะนี่จะนอนนั่งยืนก็ได้กะปิได้หลายละเยอะแยะจ้ะแป๊บเดียวหน่อไม้อยู่นี่บ่ได้อึดแต่ว่ายังไปตรงอื่นเบิ่งไปเบิ่งบ้านเพิ่นเนาะปีเนาะต้องไปเบิ่งหน่อไม้อื่นเออเป็นจังได๋ป่าเมื่อวานหน่อไม้ไผเพราะว่าไผ่ยังหาก็เอิ้นไผ่ป้าต้นนี้เด้ป้ามีไผ่บ้านฮะบ่แม่นบงหน่อไม้บงไผ่บ้านกินเลยไผ่บ้านสิไผ่บ่ให้อีบ่งเอาลาเออว่ะนี่จ้ะบ้านหน่อไม้หน่อไม้บงนี่มันบ่ได้มีทั่วไปได้มันมีเป็นบางพื้นที่นะบ่ไผ่ป้าอ้อนซ้อนเฮ็ดลาวเฮ็ดอยากเนาะเฮ็ดนี่ส่วนมากสิมีทางภูนะเนาะยามนี้เนาะอยู่ตลาดใบพาดเห็นบ่หลายๆเห็ดเด้อที่บ้านบ้านเฮานี่สิมีแต่แถวห้วยแถวป่าบ่ค่อยมีแถวป่าไปโลดบ่มีหยังล่ะมีที่ก่อนี่ก็งามเนาะสองโลกนี่เพิ่นก็จับเต็มเลยจ้ะสิลาแล้วเด้ออีพีนี่เจอกันอีพี2จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่ออีพีเมื่อยก่อนตายอย่างเดียวแบบนี้ปกตินี่ใส่เสื้อแขนยาว2อันได้เฮา